เริ่มกันที่ข่าวแรกกับชัยชนะของ K-POP บนเวทีระดับโลกอย่าง American Music Awards กันเลยค่ะ BTS เป็นศิลปิน K-POP ที่รุกตลาดต่างประเทศได้สำเร็จนอกจากความนิยมจะทะยานบิลบอร์ดชาร์ตไปแล้วล่าสุดพวกเขาได้รับการยอมรับจนคว้า3รางวัลใหญ่จากเวที American Music AwardsBTS สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวที American Music Awards ด้วยการคว้า3รางวัลใหญ่มาครองคือ Favorite Pop Duo or Group, Favorite Pop Song เป็นของเพลง Butter และรางวัลสำคัญของวันอย่าง Artist of the Year ซึ่ง BTS เอาชนะศิลปินชื่อดังของอเมริกาอย่าง Ariana Grande, Drake, The Weeknd, Olivia Rodrigo และ Taylor Swift นี่เป็นครั้งแรกที่ศิลปินเอเชียสามารถคว้ารางวัลใหญ่บนเวทีของอเมริกันมาได้หลังจากที่ BTS ได้เป็นศิลปินเอเชียกลุ่มแรกที่ขึ้นแสดงสดบนเวทีนี้เมื่อ4ปีก่อนด้วยเพลง DNA นอกจากนี้ BTS ยังได้แสดงสดร่วมกับศิลปินกลุ่ม Coldplay และปิดท้ายด้วยเพลง Butter ที่ทำให้พวกเขาคว้ารางวัลในค่ำคืนนั้นมาครองนี่เป็นการรุกหนักทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ในอเมริกาเลยก็ว่าได้หลังจาก Parasite คว้าออสการ์มาได้เมื่อปีที่แล้วและมีการคาดการณ์กันว่า Squid Game มีโอกาสกวาดรางวัลในปีหน้าบนเวทีสาขาโทรทัศน์อย่างลูกโลกทองคำและ Emmy ด้วยAmerican Music Awards เป็นหนึ่งใน4เวทีใหญ่ของวงการเพลงโลกซึ่งการได้รับการยกย่องบนเวทีนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของวงการ K-POP ในระดับสากลแล้วต้องมาติดตามกันต่อว่า BTS จะสามารถก้าวไปสู่จุดใดได้อีกนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของวัฒนธรรมป๊อปเกาหลีเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากความตั้งใจทุ่มเทแล้วก็ทำงานอย่างหนักของคนในอุตสาหกรรมนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยแหละค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน 29ค่ะ